ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยวัย23ปีเติบโตภายใต้โครงการ Honda Let's To The Dream การแข่งขันโมโต2ฤดูกาล2022สร้างผลงานในสนามแบบก้าวกระโดดด้วยการขึ้นไปสู่ระดับท็อปของโมโต2ชิงแชมป์โลกได้อย่างโดดเด่นโดยคว้าชัยชนะครั้งแรกใน World Grand Prix ตั้งแต่แข่งขันสนามแรกที่มันดาริกาประเทศอินโดนีเซียภายใต้อาการบาดเจ็บที่นิ้วมือซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างแท้จริงเพราะนี่คือนักบิดไทยคนแรกที่ชนะในเวิลด์กรังปีและถือเป็นนักบิดอาเซียนคนแรกที่ทำได้โดยปกติแล้วนักบิดอาเซียนอาจสร้างผลงานขึ้นมาหัวแถวได้เพียงบางสนามเท่านั้นทว่าในรายการของก้องสมเกียรตินั้นต่างออกไปจากทุกคนที่ผ่านมาหลังคว้าชัยชนะที่อินโดนีเซียเขาเดินหน้ายืนบนโพเดียมระดับสูงสุดของโลกโดยเพียงสนามถัดไปซึ่งมีขึ้นที่เทอร์มัสเดริโอฮอนโดประเทศอาร์เจนตินาโดยสามารถคว้าอันดับ2มาครองได้สำเร็จด้วยมาตรฐานเกมระดับสูงสุดของโลกไม่ได้มีอะไรได้หมาง่ายๆต้องรอหลังจากนั้นถึง4สนามก่อนจะจัดการคว้าโพเดียมที่3กับการแข่งขันที่เลอมองสนามระดับตำนานในประเทศฝรั่งเศสที่เก็บ3โพเดียมจาก6สนามแรกซึ่งถือเป็นผลงานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้กับนักบิดที่มาจากอาเซียนอย่างไรก็ดีแม้จะมีผลงานอย่างโดดเด่นในหลายสนามแต่ก็พลาดไม่จบการแข่งขันแบบไร้แต้มหลายสนามเช่นกันโดยเฉพาะในครึ่งแรกของฤดูกาลที่พลาดล้มไปถึง4สนามทั้งที่มีโอกาสลุ้นโพเดียมเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องปรับความคิดใหม่เพื่อกลับเข้าสู่เส้นทางที่ดีให้ได้ก้องสมเกียรติตั้งหลักใหม่โดยมีเป้าหมายในการคว้าแต้มให้ได้ทุกสนามและยกระดับผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้งจนกระทั่งเข้าสู่ครึ่งฤดูกาลหลังคืนฟอร์มกลับมาขึ้นโพเดียมที่4ของฤดูกาลได้อีกครั้งที่เรดบูลริงประเทศออสเตรียโดยหลังจากนั้นก้องสมเกียรติจบการแข่งขันในเลขตัวเดียวแทบทุกสนามแม้จะเป็นเซอร์กิตที่ไม่ถนัดไล่ตั้งแต่อันดับ8ที่ซานมาริโนกลางปีอันดับ7มอเตอร์แลนด์อารากอนและอันดับ5ที่โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนั่นแสดงถึงการยกระดับผลงานขึ้นอย่างชัดเจนก้องสมเกียรติเดินทางเข้าสู่โฮมเรสในประเทศไทยด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมทั้งของตัวเขาเองและแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเกิดที่มั่นใจในศักยภาพว่าจะสามารถคว้าชัยชนะที่บุรีรัมย์ได้เมื่อเข้าสู่เลสเดย์ของไทยแลนด์กลางปีปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนักก่อนเริ่มต้นเลสแต่ก้องสมเกียรติก็ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมขยับขึ้นเป็นผู้นำตั้งแต่รอบแรกแต่โชคชะตาไม่เข้าข้างฝนตกหนักขึ้นบิดผ่านแอ่งน้ำที่โค้ง4จนพลาดล้มไปในชนิดที่ว่าช็อกแฟนๆอย่างมากก้องสมเกียรติพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะนำรถกลับมาแข่งให้ได้อีกครั้งแต่ความเสียหายจากการล้มทำให้ไม่สามารถลุยต่อได้แต่เสียงปรบมือให้กำลังใจนั้นยังคงสนั่นรอบแทร็กเป็นการบ่งบอกว่าแฟนๆนั้นยังคงอยู่เคียงข้างเขาเสมอสำหรับการแข่งขันMoto2ในปีที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นฤดูกาลเป้าหมายในปีหน้าตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดและจบในอันดับที่สูงกว่าเดิมปีนี้จะจบอันดับ10ของโลกก็อยากจะยกระดับขึ้นไปติดท็อปไฟให้ได้จบฤดูกาลก้องสมเกียรติเก็บคะแนนมาได้ทั้งสิ้น128แต้มครองอันดับ10ของโลกกับการแข่งขันรุ่นMoto2ซึ่งถือเป็นสถิติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับการแข่งขันจากอาเซียนแน่นอนว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีเพื่อนำไปสู่การยกระดับผลงานในปีหน้าและล่าสุดได้รับรางวัลนักกีฬาอาชีพชายดีเด่นจากการประกาศรางวัลวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2565เมื่อวันที่16ธันวาคม2565มาติดตามไปด้วยกันกับการเติบโตของนักบิดไทยก้องสมเกียรติจันทราผู้ทะยานกำแพงนักแข่งจากอาเซียนขึ้นสู่ระดับ World Class อย่างแท้จริง